วันที่22กันยายน2566สำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าพบอีลอนมัสก์เจ้าของ Tesla, SpaceX และ Application X ค่ะระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยนายเศรษฐาได้โพสต์ผ่าน X ระบุว่าได้พบกับอีลอนมัสก์และทีมงานระหว่างการเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติในนิวยอร์กเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Tesla, SpaceX และ Starlinkผมประทับใจกับความก้าวหน้าที่บริษัทเหล่านี้ได้สร้างขึ้นเพื่อมนุษยชาติและเราได้แชร์มุมมองร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตสำหรับโลกที่สะอาดยิ่งขึ้นเราหวังว่าจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมและหวังว่าจะเกิดความสำเร็จที่มากขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าและการสำรวจอวกาศไม่เพียงแต่เพื่อคนไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประชาคมโลกด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันรถไฟฟ้าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในไตรมาสที่2รถ EV คิดเป็น 6.4% ของยอดขายทั้งหมดในภูมิภาคค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกทั้งนี้ Tesla ได้รับความนิยมพอสมควรในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคาดการได้ว่าหาก Tesla บุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตและแหล่งกระจายสินค้าที่น่าสนใจค่ะ